จริงๆคุยกันไว้ตั้งนานแล้วฮะตั้งแต่เหมือนจะปีที่แล้วหรืออะไรไม่แน่ใจแต่ว่าคุยกันไว้ตั้งนานแล้วสักพักแล้วว่าเขายังไม่ให้เซ็นอะไรเงี้ยฮะผมก็แล้วแต่ตามความสบายใจของทุกฝ่ายมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็ผมพร้อมตั้งนานผมพร้อมแล้วผมพร้อมอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะจะเซ็นไม่เซ็นก็จริงๆไม่ติดฮะเพราะว่ายังไงแม็กซ์เวลล์ก็คือลูกของผมก็ไม่นะครับคือจริงๆเรามีการคุยกันแล้วแล้วเขาก็บอกเองว่าอย่างนี้ว่าไม่ให้เซ็นอะไรเงี้ยเพราะว่ารอให้ลูกโตก่อนแล้วให้ลูกตัดสินใจเองอะไรเงี้ยคือจริงๆผมก็มีตามไปบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือพอเขาพูดมาอย่างนี้ผมก็รู้ว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้ก็คือมันก็คือโนฮะใช่ก็เคารพเลือกที่จะเคารพการตัดสินใจของเขาแล้วเขาก็ขอให้เคารพการตัดสินใจของเขาผมก็เอาที่สบายใจครับผมใช่การกระทำสำคัญกว่ากระดาษแผ่นหนึ่งอยู่แล้วใช่ครับผมและคือจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของลูกมากกว่าครับผมฮะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรอให้โตเท่าไหร่ถึงจะตัดสินใจได้แต่จริงๆแล้วคือผมก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแหละผมก็ทำได้แค่นี้แหละใช่ๆเพิ่งกลับมาไม่ถึงอาทิตย์นะฮะเดี๋ยวผมก็บินอีก3เดือนผมก็พยายามไปขอเจออะไรอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็มาอยู่กรุงเทพฯแล้วมั้ยหรือว่าทําใช่ๆตอนนี้อยู่กรุงเทพฯเหมือนมาทํางานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละฮะก็เจอได้2ครั้งไม่ได้เอากลับมานอนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เป็นการคุยกันไว้ไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ฮะครับก็ได้แค่ไปหาก็แค่ได้ไปหาก็ดีใจแล้วครับข้อตกลงหมายถึงข้อตกลงเรื่องก็ได้ครับผมฮะก็ได้ครับผมฮะแต่เวลาออกไปไหนมาไหนก็ต้องขออนุญาตนิดนึงอะไรเงี้ยครับว่าแบบไปกับใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยฮะก็ปกติเหมือนเดิมนะฮะวิ่งเข้ามากอดเหมือนเดิมครับผมฮะบ้างอะไรอย่างงี้มั้ยคะจริงๆก็อยากมาสักพักแล้วครับผมว่าอยากจะขอมาดูแลที่บ้านครับผมแต่ซาร่าบอกว่าเรื่องนมแม่ว่าต้องดื่มนมดูดนมแม่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมฮะก็เลยไม่เคยได้นอนด้วยกันเลยครับผมฮะอย่านมยังไม่ได้เจอพ่อนานเป็นไงก็ล้าๆดีครับแต่ว่าคือกลับมาผมก็มีต้องเข้าประชุมต้องอะไรต่ออะไรเพราะว่าตอนนี้ทำธุรกิจด้วยแล้วลงทุนหลายอย่างก็เลยเหมือนกับคิวค่อนข้างแน่นแต่คือก็คุยกับซาร่าว่าอยากเจอลูกก็เลยอย่างน้อยๆคือระหว่างทำงานขอให้แบบขอแค่ได้อยู่ไม่ได้พาไปเที่ยวไหนหรอกฮะก็พาไปอยู่นั่งไปประชุมด้วยไปอุ้มด้วยก็ประชุมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่าก็คอยดูแลแล้วก็เปลี่ยนแพมเพิร์สอะไรด้วยอะไรเงี้ยฮะก็จะมีน้องสาวมีคุณพ่อมาช่วยดูแลเรื่องประชุมอะไรเงี้ยคอยจดประชุมผมก็อยู่กับลูกไปเพราะว่าที่บ้านผมก็เข้าใจว่าผมแบบอยากอยู่กับลูกอะไรเงี้ยครับจริงๆแค่ได้เจอผมก็น้ำตาไหลแล้วฮะพนันการก็ดีนะครับผมฮะเริ่มพูดแบบอะไรต่ออะไรแล้วก็คุยรู้เรื่องแบบว่าอยากกินอันไหนอันนี้หรือว่าอยากได้อะไรหรืออยากจะเอาอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะคุยกันรู้เรื่องแล้วฮะคิดถึงเขายังพูดเป็นคำๆไม่ได้เขาพูดได้แค่หนึ่งคำอะไรอย่างเงี้ยครับแบบว่าอย่างเช่นนั่งประชุมอยู่ก็ลุกขึ้นมายืนแล้วก็ชี้ที่ก้นตัวเองแล้วบอกว่าตูดแล้วก็ชี้ที่ก้นตัวเองผมก็ตูดใครสอนว่าตูดอะไรเงี้ยผมก็เอ๊ะได้ยินผิดหรือเปล่าก็เอ้ยไม่ผิดนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเปิดก้นดูแบบโอ้โหแบบก้อนเท่าไมโครโฟนนี้ได้ครับผมฮะก็เลยออกจากห้องประชุมแล้วพาไปเปลี่ยนแพมเพิร์สอะไรเงี้ยฮะก็เขายังไม่เรียกฮะก็พยายามเวลาผมก็จะบอกว่าแบบคิสแดดดี้อะไรเงี้ยฮะเขาก็ได้แบบผมก็ยังไม่ตายเดี๋ยวเราก็จะเข้าโรงเรียนแล้วค่ะเราขอในการเลือกโรงเรียนให้น้องบ้างไหมคือยังไม่ได้มีการคุยกันครับผมกับซาร่ายังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้ฮะแต่คือผมก็มีคิดอยู่ในใจอยู่บ้างแต่ว่าคือก็เอาจริงๆแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะตัดสินใจยังไงคือก็ต้องคุยกันหลังบ้านกันอีกทีนึงเนาะเขาบอกว่าเขาอยากให้พี่นานาชาติ
ก็ต้องคุยกันนะผมว่าก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับจริงๆคุยไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้ครับเพราะผมก็มีแอบคิดอยู่ในหัวเหมือนกันแต่ว่าคืออันนี้ก็ไปคุยกันหลังบ้านกันเองดีกว่าไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะครับผมซัพพอร์ตอยู่แล้วครับผมคือที่ผมทำงานทุกวันนี้ก็เพื่ออย่างนี้เพื่อแบบว่าซัพพอร์ตตรงจุดนี้แล้วทุกวันนี้ผมก็ซัพพอร์ตทุกเดือนนะฮะก็ปกติเหมือนเดิม